ดวงประจำเดือนเมษายนของชาวราศีพฤษภในเรื่องของการงานการงานของคุณในเดือนนี้อยากให้คุณระมัดระวังหรือการทำงานที่ผ่านมาให้รอบคอบพอสมควรอยากให้คุณระมัดระวังเกี่ยวกับการงานซึ่งช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะประมาทพอสมควรแต่หากได้คุณรอบคอบและตั้งใจในการทำมาหากินหรือในการงานของคุณความผิดพลาดก็จะน้อยลงงานบางอย่างที่คุณปรารถนาไว้อาจจะยังไม่สมความปรารถนามากมายนักแต่คุณอาจจะได้โชคหรือเรื่องของการงานเกี่ยวกับคนต่างประเทศหรือการเดินทางไกลซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าสำหรับชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนเมษายนนี้ในเดือนเมษายนนี้คุณค่อนข้างจะมีรายจ่ายพอสมควรรายรับของคุณอาจจะยังไม่เป็นที่สมปรารถนาหรือเป็นที่พออกพอใจของคุณมากมายนักหรือยังเบิกเงินเกี่ยวกับเรื่องของงานได้อย่างไม่ครบถ้วนคุณอาจกำลังที่จะแสวงหางานใหม่ๆหรือกำลังหาค้นหางานใหม่ๆซึ่งอาจจะยังมีความเสี่ยงอยู่แต่ถ้าหากคุณมีความตั้งใจและไม่ประมาทงานของคุณก็จะสำเร็จได้ด้วยความสามารถและสติปัญญาของคุณอย่างแน่นอนในส่วนของการเงินที่เกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือเกี่ยวกับงานที่คุณเดินทางไกลก็จะให้ลาภผลเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้เป็นกอบเป็นกำอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวในด้านของความรักความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้คุณอาจจะยังหาคนที่ถูกอกถูกใจไม่เจอคุณอาจจะยังกำลังแสวงหาหรือค้นหาใครอยู่คุณอาจจะได้เจอคนที่คุณคาดไม่ถึงอาจจะเจอคนมาจากการที่คุณเดินทางไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนและได้พบปะผู้คนใหม่ๆหรืออาจจะพบเจอกับคนต่างชาติที่จะทำให้คุณพอใจก็อาจเป็นไปได้ในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีพฤษภที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางระหว่างคุณกับคู่ของคุณท่องเที่ยวเพื่อสานสัมพันธ์ความปลองดองและความสุขระหว่างคุณและคนในครอบครัวเป็นอย่างดีคุณค่อนข้างอาจจะไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลซึ่งมีโอกาสแนวโน้มที่คุณจะตัดสินใจในเดือนนี้ที่จะไปท่องเที่ยวกับและจะทำให้คุณและคู่สุขสมหวังสนุกสนานปลองดองมีความสุขกันมากยิ่งขึ้นในเดือนเมษายน